แซมเวอร์ทิงตันนอกจากอวตารแล้วมีเรื่องไหนที่แสดงแล้วแจ้งเกิดได้มั่งวะรู้สึกว่าถ้าเป็นพระเอกเรื่องไหนก็แป๊กแทบทุกเรื่องนะน่าสงสารหมออยู่เหมือนกันนะสวัสดีครับผมพิธีการที่เพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมได้รับชมมันอีกเช่นเคยนะฮะเป็นการรีวิวแบบสไตล์บ้านๆของผมเองกับ Hunter's Player ล่าคนละอุก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่แบบว่าหนังไม่มีฟอร์มยักษ์เข้าเลยนะฮะสำหรับเท่าที่เข้านะบ้านผมนะที่น่าดูที่สุดก็เป็นหนังญี่ปุ่นนะเรื่องอะไรร้อยวันสักอย่างอ่ะดันไม่เข้านะฮะก็เหลือ3เรื่องที่เห็นก็อยู่จะมีเรื่องนี้นะฮะ Hunter Player Unlock แล้วก็ Fairy Tail Dragon Kai นะฮะแอนิเมชั่น3เรื่องนี้เองผมก็ไม่รู้จะดูเรื่องไหนนะเห็นรอบนี้มันอํานวยก็เลยไปดูมาแล้วเมื่อวานนะก็รู้ทั้งรู้เลยครับว่าคงจะแป๊กอ่ะแต่แบบขอหนังทั้งทีเนาะก็ต้องดูให้ครบเว้ยมีหนังเรื่องไหนออกมาก็ก่อนจะไปพูดถึงหนังเรื่องนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของรายการกันก่อนละกันนะฮะคุณพลพลเข็มทองนะฮะหรือว่าเจเบลนี่เองนะฮะโดเนทมาให้ผม36บาทนะฮะแล้วก็คุณดนายแซ่เฮงนะฮะอันนี้โดเนทมาทาง PayPal นะฮะอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะต้องขออภัยด้วยนะที่บอกช้า100บาทนะฮะต้องขอขอบคุณทั้ง2เลยนะฮะขอบคุณมากครับผมก็มาพูดถึงเนื้อเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้กันต่อเลยนะฮะจะเป็นเรื่องราวของนักฆ่ามือหนึ่งอย่างลูคัสเขาเนี่ยทำแผนสังหารล้มเหลวไม่เป็นท่านะฮะเพราะว่าเสี้ยววินาทีสังหารเหยื่อเนี่ยเขาไม่อาจสังหารเหยื่อได้นะฮะเพราะว่าเป็นเด็กหญิงสาวที่ชื่อว่าเอลล่าแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เขาล่าสังหารเหยื่อไม่สำเร็จเนี่ยทำให้เขาโดนไล่ล่าจากไอ้คนที่จ้างวานเขานั่นแหละฮะทางรอดเดียวสำหรับเขาและเอลล่าคือการต้องร่วมมือกันหลบหนีเอาชีวิตรอดและหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ของเอลล่าให้ได้เหมือนประมาณว่าก่อนจะมาสังหารเอลล่าเนี่ยครอบครัวของเอลล่าได้โดนสังหารไปก่อนแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่นำไปสู่ล่าคนละอุในหนังเรื่องนี้นะครับผมก็มาถึงความรู้สึกหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้นะฮะส่วนตัวเลยสำหรับผมแล้วเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวเลยบอกง่ายๆเลยนะฮะว่าเป็นหนังแอคชั่นเกรดบีชัดๆเลยครับผมดูไปเนี่ยต้องบอกว่าทีมลงทีมเรื่องเนี่ยดูออกเลยว่าเป็นหนังที่ทุนต่ำเอามากๆนะฮะฉากแอคชั่นเนี่ยแม่ดูไปไม่มีความพีคอะไรเลยแต่ละฉากการเล่าเรื่องก็เหนื่อยเอื่อยแถมฉากสภาพแวดล้อมเนี่ยเหมือนเป็นหนังที่ย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเลยนะฮะสภาพแวดล้อมรถอะไรหรือว่าอะไรที่ประกอบฉากเนี่ยแม่ต้องไปดูเองนะมันอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะเหมือนแบบได้ลงแบบหนังแบบประมาณว่า10ปีแล้วรถก็เป็นรุ่นเก่าๆที่เอามาประกอบในฉากอะไรอย่างเงี้ยนักแสดงก็โนเนมมีดีอยู่คนเดียวก็คือแซมเวอร์ชิงตันนี่แหละฮะผมว่าหนังเนี่ยน่าจะเสียค่าจ้างไปกับนักแสดงนำคนนี้พระเอกคนนี้เยอะเลยเรื่องอื่นในเรื่องมันก็เลยดูลดคุณค่าไปในตัวนะฮะพูดถึงเรื่องบทนะฮะสำหรับผมเนี่ยหนังเรื่องนี้พล็อตเรื่องค่อนข้างใช้ได้นะดูไปแล้วมันก็ลุ้นไปกับปมปริศนาในเรื่องดีแต่ก็แบบเป็นหนังที่จับทางได้ง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายมันดูไปสักพักนี่คือแบบอ๋อมันง่ายจังวะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะมีอะไรที่มันดูแบบลุ้นและตื่นเต้นได้มากกว่านี้ถ้าให้คิดเนี่ยส่วนดีแบบมันเป็นหนังที่แบบดูแบบเพลินแบบดูไม่คิดมากอ่ะถ้าคนไม่คิดมากอะไรก็ดูเพลินๆได้จะได้คนแบบเหมือนแบบคิดเยอะๆหน่อยเหนื่อยใจเหมือนกันนะฮะแล้วผมเนี่ยเสียหมาอยู่อย่างนึงนะฮะหลังจากไปดูมาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเพื่อนผมบอกเอ้าไอ้สัตว์หนังเรื่องนี้ออกมาสเตอร์ด้วยกระซิบออกมาสเตอร์แล้วมึงไปดูทำเหี้ยไงเอ้าเหรอเอ้าโอ้โหแล้วแม่งมาวันนี้นะฮะผมมาเช็ครอบดูเนี่ยเฮ้ยหนังลดรอบเหลือรอบเดียวอย่างเงี้ยวันนึงเมื่อวานนึงแม่งมี 3-4 รอบอยู่เลยเอ้ยเป็นไปได้ยังไงวะสงสัยเขารู้ข่าวกันมานะฮะข่าวหลุดไวมากเลยก็ทำให้แบบรู้สึกเสียดายเงินอย่างแปลกๆนะแต่ก็เหมือนแบบเข้าไปพิสูจน์ดูให้เพื่อนๆแล้วกันนะฮะว่าแบบมันเป็นยังไงนะสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากมายนะในเรื่องเนี้ยผมว่าประเด็นอะไรให้พูดน้อยมากเลยดูไปเนี่ยแทบจะแบบไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าจะบอกว่าแย่ไหมผมว่าไม่แย่ว่ะมันเหมือนแบบทำได้ตามที่งบเขามีอยู่แค่นี้ก็ทำได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหนังแอคชั่นที่ดูเพลินๆนะฮะยิงกันแอคชั่นกันพอปากของคอนะฮะก็ดูสนุกได้บ้างนิดๆหน่อยๆก็ให้คะแนนเลยแล้วกันไม่อยากพูดมากไม่อยากด่ามากนะฮะ5เต็ม10นะฮะถือว่าอยู่ในระดับปานกลางครับผมไม่ถึงกับแย่นะถ้า4ไปเนี่ยแย่นะแต่5คือแบบเรียบง่ายไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ก็พอดูได้ฮะแต่ถ้าไม่มีแซมเวอร์ชิงตันเนี่ยผมอาจจะให้น้อยกว่านี้เลยแหละสำหรับช่วงสปอยเอามันเนี่ยผมขอไม่สปอยแล้วกันนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะมันเหมือนแบบดูไปแล้วไม่อยากจะเอามาทำเลยว่ะแบบให้เป็นแยกคลิปออกมาแค่คลิปรีวิวธรรมดาผมว่าหนังเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะมีคนมาฟังในผมเยอะอยู่แล้วไม่น่าจะมีคนเข้าไปดูในโรงเยอะหรอกเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้อะไรก็ลองดูเอาเองแล้วกันนะฮะจะรู้ว่ามันแบบธรรมดามากๆเลยก็จบไปแล้วแล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิวหนังเรื่องนี้นะฮะถ้าชอบยังไงก็กด Subscribe กันด้วยกดไลค์กันนะถ้าไม่ชอบยังไงก็ต้องขออภัยจริงๆนะฮะผมไม่รู้จะรีวิวยังไงจริงๆหนังเรื่องนี้มันธรรมดามันเส้นเรื่องมันธรรมดาไปก็จบแล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิวหนังเรื่องนี้ไว้เจอกันใหม่กับการรีวิวหนังนั้นนะสวัสดีครับ